คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณน้ำสุทธิตาที่ก่อนหน้านี้เธอหายไปแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านสามีเธอพบว่าตัวสามีนะผูกคอเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เดินกระจายกันค้นหาบริเวณรอบๆบ้านปรากฏว่าไปเจอกองขี้เถ้าถูกจุดอยู่รอบๆบ้านนะคะมีหลายกองเหมือนกันแล้วปรากฏว่าหลักฐานที่เจออยู่ในกองขี้เถ้าอ่ะมันมีคล้ายๆกับเศษกระดูกมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เองก็เลยยังคงค้นหาตัวของคุณสุทธิตาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพื่อตามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าทางแม่ทางพ่อรวมถึงลูกยังคงเป็นห่วงอยู่ทางเจ้าหน้าที่เดินหาจนกระทั่งวันนี้ค่ะปฏิบัติการวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาหายไปประมาณ1สัปดาห์แล้วพอหายไปปุ๊บทางเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาปรากฏว่าพอไปหาวันนี้ไปเจอกองขี้เถ้าเพิ่มเติมค่ะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของห้องน้ำที่สามีของคุณน้ำผูกคอตายทีนี้พอไปรื้อๆดูเรื่อยๆก็พยายามที่จะหาดูนะคะว่าเอ๊ะมันมีอะไรต้องสงสัยไหมอะไรไหมจนกระทั่งได้เบาะแสเพิ่มเติมก็คือเจอกระดูกหนึ่งชิ้นน่ะมันอยู่ในกองขี้เถ้าเบื้องต้นเก็บเอาไปตรวจสอบแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นขยายผลไปยังพื้นที่เบาะน้ำที่อยู่บริเวณใกล้ๆแต่ปรากฏว่าในเบาะน้ำเนี่ยการค้นหามันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่น้ำเนี่ยมันลึกแล้วข้างล่างอ่ะมันมีเศษตะไคร่น้ำมันมีกอสวะมีอะไรอยู่เขาก็เลยประสานกับนักประดาน้ำเข้ามาช่วยงมค้นหาคุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้คือบริเวณเบาะน้ำทีนี้ด้านบนเบาะน้ำเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปงมค้นหาปรากฏว่าไปเจอขดลวดอยู่ตรงบริเวณซากลวดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยเก็บทั้งหมดเอามาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะหลังจากนั้นนักประดาน้ำลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปงมค้นหาแต่ในจังหวะนี่ขดลวดมันกองอยู่ตรงบริเวณซากกอกลวดอะค่ะก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นประสานกับชุดนักประดาน้ำเข้ามาในพื้นที่พอนักประดาน้ำเข้ามาในพื้นที่เขาก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาเลยพอลงไปค้นหาอยู่ประมาณ30นาทีนะคะปรากฏว่าพอดำน้ำลึกลงไปเรื่อยๆเหมือนเขาไปเจอลักษณะคล้ายๆกับชิ้นส่วนของสะโพกมนุษย์มันอยู่ตรงใต้ซากต้นกล้วยพอดีลึกลงไปในน้ำประมาณ5เมตรเบื้องต้นก็เลยเอาขึ้นมาก่อนแล้วเตรียมประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะพ่อกับแม่ของคุณน้ำที่เป็นผู้สูญหายนะเขามาติดตามปฏิบัติการครั้งนี้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยและทันทีที่เจอลักษณะคล้ายกับกระดูกสะโพกของมนุษย์คือพ่อกับแม่ค่ะร้องไห้ออกมาทันทีเลยคุณแม่เขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันลูกฉันโดนฆ่าตายหรือเปล่าแล้วมาโยนทิ้งน้ำแบบนี้หรือเปล่าแม่ร่ำไห้ออกมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าลูกมาดลใจให้แม่หน่อยว่าชิ้นส่วนลูกอยู่ตรงไหนยังไงจะได้จับคนร้ายได้นะแต่ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยก็ปักใจเชื่อแล้วล่ะแม่ปักใจเชื่อแล้วว่าลูกเขยอ่ะเป็นคนชอบความรุนแรงชอบทำร้ายลูกสาวตัวเองนะคะลองไปฟังเสียงคุณแม่ดูแม่ก็อยากหาจนเจอนั่นแหละแม่ก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เขาหาตามหาน้องจนเจอเพราะว่ายังไงน้องเขาก็ไม่เห็นน้องแล้วไงก็ต้องเหมือนเมื่อวานนี้เห็นเป็นกระดูกเนาะมันแม่ก็อยากเจออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่ถ้าให้แม่บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระดูกของลูกใจแม่ก็90-80นั่นแหละ80-90เลยทำไมถึงเชื่อว่าตัวของลูกเขยน่าจะทำได้ขนาดนั้นครับที่ผ่านมาก็เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนไงแม่พ่ออะไรนี่เคยจะทำร้ายไม่เขาจะทำแต่กับเมียเขาอะไรต่อหน้าเขาไม่กล้าหรอกเขามาหาลูกเขาเมื่อคืนนี้เขามาหาตั้งแต่ติดตามมาเมื่อคืนนี่แหละเขาไปหาลูกเขาเหมือนเขาไปเล่นกับลูกเขาหรือเขาไปนี่แหละค่ะที่คุณแม่ของคุณน้ำเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าน้ำเนี่ยมีลูกสาววัย2ขวบเล็กๆอยู่เลยก็พยายามบอกลูกมั้งพยายามมาหาลูกแหละเพราะว่าเช้าวันที่16มีนาที่ผ่านมาเนี่ยหลานสาวบอกว่าแต่งตัวไปรับแม่น้ำกันยายไปรับแม่น้ำกันพอตี2วันที่18จู่ๆหลานก็พูดขึ้นมาว่าแม่น้ำมาหาละยายแล้วพอตี1ของวันที่19หลานสาวนอนหลับอยู่นะคะก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะทั้งตาเนี่ยยังหลับอยู่ก็คิดว่าแม่เขาเนี่ยคงมาหามาเล่นด้วยผ่านไปสักพักหลานก็พูดออกมาว่าแม่น้ำไปแล้วแล้วก็โบกมือลา
ทำท่าโบกมือลาแม่เนี่ยดูสิแล้วก็กลับไปค้นหาลูกสาวต่อเนี่ยหลานสาวตัวน้อยเนี่ยยังบอกเลยนะว่ายายไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วยังพูดอย่างนี้อยู่นะเด็กอะค่ะก็ในความเชื่อนะเขาบอกว่าเด็กที่เพิ่งจะหัดพูดอายุประมาณสัก 2-3 ขวบเนี่ยเขาจะมองเห็นอะไรที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะค่ะค่ะฝั่งคุณพ่อของตัวของน้ำเองนะตอนที่ไปและอยู่กับแม่เอาจริงร้องไห้เข่าสุดไปเลยนะเพราะว่าเห็นกระดูกที่ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าแบบคือลึกๆ อ่ะก็ไม่อยากให้เป็นลูกสาวตัวเองหรอกแต่ค่อนข้างปักใจเชื่อแล้วเอาจริงๆเปิดอกกับเราด้วยความคับแค้นใจถึงกับสบถคำด่าไอ้ลูกเขยที่มันตายไปแล้วอ่ะแล้วพ่อเนี่ยก็เชื่อว่ามันต้องเป็นชิ้นส่วนเอวของลูกสาวฉันแน่ๆพ่อยังบอกอีกว่ายอมรับความจริงไม่ได้ขนาดพ่อน่าจะฆ่าปลามาต้มกินน่ะยังเกี่ยงกันเลยแล้วมันน่ะทำขนาดนี้ได้ยังไงพ่อเนี่ยบอกว่าในช่วงจังหวะหนึ่งพ่อเอะใจตั้งแต่เห็นสภาพต้นกล้วยริมบ่อที่ตัดลงไปในน้ำจนเหมือนกับหมดไปหลายต้นน่ะมันเหมือนมันอำพรางอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนไอ้ลูกเขยมันวางแผนมันบังอำพรางอะไรบางอย่างบวกกับเช้าของวันนี้พระสงฆ์ในวัดป่าที่ตัวเองนับถือแล้วก็นิมนต์มาดูวันก่อนก็โทรมาบอกว่าร่างของลูกสาวอยู่บริเวณต้นชมพู่ใหญ่หลังจากนี้จะเจอเรื่อยๆแต่อาจจะเจอช้าหน่อยเพราะกรรมเก่าของลูกและถ้าสังเกตบ่อให้ดีจากวันนี้มันมีต้นชมพู่ใหญ่อยู่โดยรอบ5ต้นจริงๆด้วยซึ่งเอาจริงๆนะหลานสาวก็ชี้ด้วยในจังหวะที่มาช่วยกันหาแม่อยู่ในนี้แม่อยู่ในนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่พ่อบอกว่าที่สำคัญคือทำไมมันถึงได้โหดร้ายขนาดนี้ฟังเสียงพ่อค่ะมันบรรยายไม่ถูกแล้วมันมากเลยคนแม้แต่ผมนะจะต้มปลายังเกี่ยงกันฆ่าเลยปลาผมยังบอกพันยาว่าถ้าจะกินปลาให้เขาทำมาให้เลยอันนี้คนทั้งคนมันหันเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะมันมีแบบนี้หลายครั้งผมเอาลูกสาวกลับหลายครั้งแล้วแต่มันก็กลับมาใช่มันก็บอกว่ามันเกลียดมันจะไม่กลับมานะแต่มันก็มีอย่างที่คนเชื่อไม่เชื่อไสยศาสตร์อ่ะมันก็ต้องหวนกลับมาอีกไม่เขาส่งลูกพักหลังมาผมไม่ค่อยคุกคีมีแต่แม่เขาดูทางโทรศัพท์นะหน้าลูกมันจะเป็นเศร้าๆมองๆไม่มีราศีเลยใช่ไหมใช่แถมก็ฮะอย่างวันนี้ก็เป็นกำหนดตัวที่เขาจะเอาศพสิทธิโชคกลับมาด้วยใช่คุณผู้ชมคะคือเหตุการณ์นี้หลายคนก็กำลังสงสัยอยู่นะคะว่าการผูกคอตายของสามีเนี่ยมีผลกับมีอะไรเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณน้ำสุทธิตาหรือเปล่าทีนี้เอาสรุปหลักฐานที่เจอสักนิดนึงนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณรอบๆบ้านไปเจอกองขี้เถ้าเพิ่มเติมมีผู้สื่อข่าวก็ไปดูด้วยไปเจอกระดูก1ชิ้นแล้วหลังจากนั้นขยายผลไปตรวจสอบตรงบริเวณบ่อน้ำเอานักประดาน้ำเข้าไปงมค้นหาตรงบริเวณขอบบ่อเจอเศษขดลวดส่วนบริเวณในบ่อน้ำข้างล่างเจอกระดูกขนาดใหญ่คล้ายกับชิ้นส่วนสะโพกของมนุษย์ซึ่งกู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติการงมค้นหาบอกว่าก็ยังเจอเนื้อแดงๆติดอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็ล่าสุดตอนที่ผู้สื่อข่าวเดินสำรวจดูพื้นที่รอบๆ บ้านเราไปเจอรถเข็นคันหนึ่งค่ะมันเป็นรถเข็นเก่าๆที่มีสนิมเกาะแต่ปรากฏว่าพอลองสังเกตดูดีๆมันมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยก็ต้องรอตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะคะคุณผู้ชมว่าคราบเลือดที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณน้ำสุทธิตาไหมเพราะว่าตอนนี้หายไป1 สัปดาห์แล้วค่ะ